กระตุกต่อมฟินคู่รักสุดฮอตกลุ่มมือกันแน่นหวานฉ่ำไม่แคร์สายตาใครคู่รักนักแสดงซองแฮอึนและจองฮยอนขยูถูกพบเห็นร่วมกันที่งาน2023 Blue Dragon Series Awards เมื่อวันที่19กร,รกฎาคมซองแฮอึนและจองฮยอนขยูทั้งคู่เข้าร่วมงาน2023 Blue Dragon Series Award song อวอร์ดซองแฮอ่นดูงดงามในชุดเบสยาวสีขาวในขณะที่จองฮยอนขยูอวดความดูดีในชุดทักซีโดสีขาวดำสุดคลาสสิกอย่างไรก็ตามหลังจากงานประกาศรางวัลจบลงทั้งคู่กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วหลังจากวีดีโอของทั้งสองนาทีจากงานประกาศรางวัลถูกโพสต์ทางออนไลน์ในภาพจะเห็นว่าทั้งคู่จับมือกันและเดินไปด้วยกัน ซองแฮอึนยังหันมาโบกมือให้แฟนๆหลังจากได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกเขาในโพส์ตผู้เขียนได้อธิบายว่าฉันกำลังรอนักแสดงคนอื่นตอนที่แฮอึนและฮยอนคยูออกมาทุกคนสงสัยว่าเป็นใครเพราะพวกเขาอยู่ไกลออกไปก่อนจะมีกรีดร้องเมื่อเห็นพวกเขาจับมือกันเมื่อพวกเขาได้ยินเราพวกเขาก็มองมาและทักทายเรา ชาวเน็ตต่างแฮปปี้ชื่นมื่นหลังได้เห็นคลิปดังกล่าวหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าต้องขอบคุณคุณการเดินทางที่แสนเลวร้ายของฉันมีความสุขมากขึ้นโอ้พระเจ้าขอบคุณที่รักกันที่โพสคลิปฉันรักพวกเขาอยู่ยๆฉันกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งอยู่ยๆว้าวว้าวฉันชอบสิ่งนี้มากอยู่ๆ ฉันได้รับโดปามีนแบบเดียวกันไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ตามซองแฮอื่นและจองฮยอนขยูพบกันในรายการออกเดทเอ็กชแนน2ของทีว n g และกลายเป็นคู่รักกันในชีวิตจริงจนถึงปัจจุบัน